เดี๋ยววันนี้ฮะเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสกินวอล์กเกอร์ฮะสกินวอล์กเกอร์เนี่ยเป็นความเชื่อของทางฝั่งยุโรปเขานะฮะแต่ผมเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ทราบรายละเอียดที่ดีมากพอนะให้คนที่เขาพอมีรายละเอียดเอามาเล่าให้เราฟังดีกว่าพี่น็อตฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเปิดตัวหน่อยเอาผมเปิดตัวหน่อยเปิดตัวหน่อยเปิดนะเปิดตัวหน่อยสวัสดีทักทายผู้ชมหน่อยสวัสดีหน่อยอ๋อคำถือว่าอะไรโอเคโอเคครับขออภัยอ่ะก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังชมกำลังฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มีท็อปปิกน่าสนใจมาคุยกันเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกินวอล์กเกอร์เนาะที่ทางคุณเคเขาได้คุยกันเอาไว้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเราจะต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วนะครับตำนานที่เกี่ยวกับเรื่องของสกินวอล์กเกอร์หรือเป็นเรื่องราวของเวนิโก้ที่เราเคยคุยกันไปเมื่ออาทิตย์ก่อนๆนะเนาะคือเรื่องราวของสองตำนานนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาก็คือไม่ใช่ของไทยนะครับแต่คืออย่างที่อย่างที่คุณเคเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นป่าของไทยอ่ะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่อาจจะการันตีได้ว่ามันจะใช่สกินวอล์กเกอร์ไหมนะหรือจะอะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวของสกินวอล์กเกอร์เองเนี่ยคือเขาบอกกันว่าเป็นตำนานที่มีต้นกำเนิดมาจากชาวเผ่าอินเดียนแดงเช่นกันนะฮะแต่เป็นอีกเผ่าหนึ่งที่เรียกว่าเผ่านาวาโฮซึ่งอยู่มาทางตอนใต้หน่อยตอนใต้คือเรื่องราวของเวนิโก้ในอาทิตย์ก่อนนะครับก่อนๆนั้นน่ะนะฮะจะเป็นเรื่องราวของอินเดียแดงเช่นกันแต่เป็นอินเดียแดงทางเผ่าครีแล้วก็เผ่าอีกหลายๆเผ่าที่เขาอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปทางแคนาดาโน่นเลยนะฮะก็คือถิ่นฐานเขาจะอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบที่เขาเรียกว่าเกรทเลกอะฮะที่เป็นทะเลสาบตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีน้ำตกไนแองการ่านะครับก็คืออินเดียแดงเผ่าเหล่านี้เนี่ยเขาจะตั้งรกรากกันอยู่แถวนั้นนะฮะคือทั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีตำนานที่เกี่ยวกับเวนดิโก้นะฮะส่วนชาวอินเดียแดงที่เป็นเผ่านาวาโฮเนี่ยจะเป็นชาวเผ่าอินเดียแดงที่เป็นชนพื้นเมืองนะฮะซึ่งเผ่าเนี้ยเขาจะอาศัยมาทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ค่อนๆมาทางใต้ของทางอเมริกาหน่อยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งเวนดิโก้และสกินวอล์กเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วคล้ายกันแต่ว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งสกินวอล์กเกอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเฉพาะเผ่านาวาโฮเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าจริงๆแล้วสกินวอล์กเกอร์เนี่ยคืออะไรนะฮะเขาว่ากันว่าเดิมทีเนี่ยนะครับสกินวอล์กเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่เพียงหมอผีที่อยู่ในเผ่าหรือเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่อยู่ในเผ่าของนาวาโฮนี่แหละครับแต่คือพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเขาว่ากันว่าบางทีหมอผีหรือผู้นำทางจิตเหล่านี้เขาเกิดลุ่มหลงในพลังอำนาจมากขึ้นจนเขาไปฝักใฝ่ในทางที่มันใช้พลังไปในทางที่ผิดประมาณนั้นเหมือนของเราเหมือนกันที่เป็นหมอผีแล้วคือไปหมกมุ่นกับสายที่เป็นสายดำสายอะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายๆกันเป็นอารมณ์เดียวกันนะครับซึ่งว่ากันว่าหมอผีที่เขาจะเริ่มไปลุ่มหลงในทางเกี่ยวกับความชั่วร้ายเหล่านี้ในตอนกลางวันเนี่ยจริงๆพวกเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอันนี้เป็นความต่างนะครับเป็นความต่างของสกินวอล์กเกอร์กับเวนดิโก้เพราะว่าสกินวอล์กเกอร์จริงๆแล้วเป็นเพียงคนธรรมดาครับก็คือเป็นหมอผีนี่แหละแต่สำหรับเวนดิโก้เนี่ยเวนดิโก้เป็นจิตวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าแล้วมาสิงร่างคนนะครับจุดกำเนิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะครับผมว่ากันว่าอีกนะครับคือคนเหล่านี้ที่เป็นหมอผีเนี่ย
พอตกกลางคืนเนี่ยเขาจะมีอำนาจที่สามารถแปลงตัวเองอ่ะให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นแปลงเป็นหมาป่าซึ่งทั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีหมาป่าที่เรียกว่าหมาป่าพันโคโยตี้คงเคยได้ยินกันนะเนาะไอตัวที่เราเห็นในการ์ตูนที่บอกว่าโคโยตี้โคโยตี้นั่นก็คือเป็นหมาป่าพันประมาณนั้นน่ะที่มันจะหัวเราะแล้วก็อ่ะเงี้ยหัวเราะได้อ่ะอ๋อไม่ฮะไม่ใช่แบบนั้นคือหน้าตามันก็ยังเป็นเหมือนหมาป่าทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่าหมาป่าโคโยตี้เนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่เขาจะอยู่ทางอเมริกาเหมือนกันนะฮะก็คือมันจะใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในโซนทางเนี้ยเหมือนกันนะครับหรือจะสามารถแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นนกอินทรีนกเค้าแมวหรืออีกาก็ได้ด้วยคือจะแปลงเป็นสัตว์ได้หลายรูปแบบเลยนะครับอ๋อพี่น็อตแป๊บนึงผมเคยได้ยินตำนานพวกเกี่ยวกับหมอผีที่เขาเหมือนเอาซากสัตว์อะไรบางอย่างมาไว้ที่ตัวเองอย่างเช่นเราจะแปลงเป็นหมาป่าก็เอาหนังหมาป่ามาคุมตัวเองแล้วตอนกลางคืนก็แปลงร่างออกไปหรือจะแปลงเป็นเหยี่ยวก็เอาปีกนกอ่ะมาทาบไว้ที่ตัวแล้วก็แปลงออกไปอย่างเงี้ยถูกป่ะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้การันตีนะว่าถูกว่าถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคือในบันทึกที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลส่วนนี้ฮะว่าสามารถที่จะเลือกแปลงได้หรือเขาก็แปลงได้หมดอยู่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้นี่เขาไม่ได้การันตีมาให้เราเนาะก็เลยไม่มีข้อมูลส่วนนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่เขาทำไมเขาถึงเรียกว่าสกินวอล์กเกอร์หรือสาเหตุที่เขาเรียกอย่างนี้เนี่ยคือคำแปลถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็จะแปลว่าหนังสัตว์ที่เดินได้นะฮะคือจะคำแปลมันจะเป็นประมาณนั้นเป็นเพราะว่าหมอผีเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการนำหนังสัตว์เนี่ยนะฮะเป็นผืนใหญ่ๆเนี่ยเอามาคลุมตัวอย่างที่เห็นในภาพเนาะก็คือเขาจะเอาหนังสัตว์เป็นผืนใหญ่เนี่ยเอามาคลุมร่างกายไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลาที่เขาประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นก็เลยเรียกกันว่าสกินวอล์กเกอร์นะฮะจะเป็นประมาณนี้และยังมีความเชื่ออีกว่าหมอผีเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเขาถึงขนาดคือเหมือนเขาแก่กล้ามากๆแล้วเขาจะสามารถแปลงกายจนมีรูปร่างเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ไปได้เลยด้วยซ้ำแต่เมื่อเขาบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องแยกออกจากเผ่าไปเลยนะครับแยกตัวออกจากเผ่าไปอยู่เดี่ยวๆในป่าในอะไรอย่างนี้ไปเลยนะเพราะว่าคนในเผ่าจะไม่ยอมรับเขาครับคือแท้จริงแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยถ้าเขาเป็นแค่เพียงหมอที่เป็นหมอยารักษาโรคอยู่ในเผ่าอ่ะอันเนี้ยจะมีผู้ยอมรับนับถือนะฮะก็ถือว่าเป็นคือเป็นเหมือนหมอธรรมอ่ะเหมือนเปรียบเทียบเหมือนไทยเราก็คือเขาเป็นหมอธรรมอ่ะครับก็คือจะมีคนยอมรับนับถือว่าเขาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือชาวบ้านแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาแปลเปลี่ยนเป็นสกินวอล์กเกอร์ปั๊บเนี่ยจะถูกเหมือนถูกอัปเปหีไปจากเผ่าทันทีนะฮะถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายครับประมาณนั้นก็คือจะต้องอัปเปหีไปจากเผ่าซะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไปอยู่เองในป่าบ้างอะไรบ้างแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเนื่องจากว่าเขามีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยหลายอย่างนะฮะคนที่เป็นสกินวอล์กเกอร์เนี่ยเช่นมีพลังในการอ่านใจผู้อื่นได้นะคืออ่านใจได้เลยว่าคิดอะไรยังไงจำรู้กระทั่งความทรงจำอะไรทุกอย่างของมนุษย์ที่เขาต้องการจะอ่านใจเนี่ยเขาจะรู้หมดหรือแม้แต่ขโมยใบหน้าของคนอื่นมาปลอมแปลงตัวเองอ่ะคือสามารถจะแปลงเป็นใครก็ได้เหมือนโดยการอ่านใจเนี้ยคือพออ่านใจมาปุ๊บพี่อะไรนะฮะพี่น็อตมันคล้ายๆกับพฤติกรรมของเสือสมิงถูกไหมใช่สิกำลังจะบอกเลยเพราะว่าเป็นลักษณะของคือเหมือนกับว่าคือเขาต้องหาเหยื่อใช่ครับคือต้องหาเหยื่อแล้วยังสามารถเข้าไปสิงสู่ร่างกายนะครับโดยการเป็นแค่การควบคุมการกระทำอ่ะเหมือนสะกดจิตกึ่งสะกดจิตครับนะครับจะเป็นพลังอันนี้เป็นพลังที่เด่นเป็นเหมือนว่าเป็นพลังอำนาจที่เด่นของสกินวอล์กเกอร์เลยนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเขาแก่กล้ามากๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าโดยมากแล้วเนี่ยสกินวอล์กเกอร์เหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องหาเหยื่อเพื่อมาแบบเหมือนดูดพลังชีวิตของเหยื่อคือไม่ได้กินนะแต่เหมือนกับว่าดูดพลังชีวิตมาเพื่อให้ตัวเองอ่ะมีชีวิตต่อไปยืนยาวต่อไปโดยมากเนี่ยว่ากันว่าสกินวอล์กเกอร์เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็น100ปีเช่นกันนะฮะโดยการเนี่ยแหละดูดพลังชีวิตของเหยื่อมานะฮะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับคือเนื่องจากว่าเขาเป็นหมอผีอะคุณวีครับสกินวอล์กเกอร์เหล่านี้ก็จะสามารถใช้เวทมนต์ใช้อะไรต่างๆเนี่ยอย่างหมอผีได้เช่นสามารถที่จะปลุกศพที่ไร้วิญญาณขึ้นมาจากหลุมได้เลยนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยพี่พอผมฟังพี่แบบเนี้ยในเรื่องของความเชื่อสกินวอล์กเกอร์มันพาผมไปเจอผมเคยดูเรื่องเกี่ยวกับบทความนึงเกี่ยวกับเนโครเมนเซอร์หรือคนที่ปลุกวิญญาณจากหลุมศพมาอะไรแบบเนี้ยใช่อันเดียวกันปะใกล้เคียงเนาะมันถ้าเนโครเมนเซอร์เนี่ยผมเดาว่ามันเป็นตำนานของทางนี้เขาเป็นทางยุโรปทางอะไรทางนี้เขานะแต่ว่าคือในความเป็นพ่อมดหมอผีอ่ะก็กะทำได้คล้ายกันพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือการเป็นเทคนิคของเขาอ่ะในการที่มีวิชาที่สามารถปลุกศพขึ้นมาให้คือใช้งานก็เหมือนหมอผีของไทยอ่ะบางทีก็สามารถปลุกได้นะหรือหมอผีที่อย่างเงี้ยปลุกผีดิบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคือในความเป็นหมอผีอ่ะย่อมสามารถจะปลุกศพไร้วิญญาณขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะฮะคือก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่คล้ายๆกันหมดเลยในความเป็นหมอผีเนาะไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเชื่อถือคล้ายๆกันเลยสังเกตมั้ยประมาณนี้นะฮะและทีนี้เนี่ยเขายังว่ากันว่าคือสามารถคือมีความสามารถอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเยอะมากในความสามารถที่เป็นเหนือมนุษย์เช่นเคลื่อนไหวได้รวดเร็ววิ่งได้ในระยะทางไกลอย่างรวดเร็วกระโดดได้สูงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นความสามารถที่เหนือมนุษย์ต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็ยังว่ากันอีกว่าเนื่องจากว่าสกินวอล์กเกอร์เหล่านี้เนี่ยบางทีก็ชอบคือหาเหยื่อที่เป็นมนุษย์แต่ว่าก็ชอบเข้าไปทำร้ายพวกสัตว์ต่างๆอ่ะโดยเฉพาะเขามักจะแอบเข้าไปที่ฟาร์มของคนน่ะไปกินวัวบ้างไปอะไรบ้างอย่างเนี้ยนะฮะโดยสกินวอล์กเกอร์เหล่านี้ว่ากันว่าแน่นอนคือเขารวดเร็วอ่ะหลบซ่อนตัวก็เก่งแล้วก็โหมีความสามารถเยอะแยะสามารถเรียนเสียงของผู้คนได้ด้วยนะคือปลอมเสียงเป็นคนที่เหยื่อรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะล่อเหยื่อออกไปแล้วก็ทำการนั่นแหละไปทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถทำได้หมดเลยซึ่งเนื่องจากว่าคือเขาก็ต้องหาออกล่าหาเหยื่อไปเรื่อยๆโดยสกินวอล์กเกอร์เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าปรากฏตัวออกมาเมื่อไหร่เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะส่งเสียงแปลกๆเหมือนกับว่าคือเดินเวลาไปบุกบ้านใครหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงให้ได้ยินแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเนื่องจากเขาปรากฏตัวให้คนเห็นนะได้บ่อยๆเพราะเขาไม่ใช่ผีนะใช่คือเขาเป็นแค่หมอผีที่สามารถหนึ่งคือแปลงร่างก็ได้และก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างมันก็เลยมีรายงานของการพบเห็นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยบ่อยมากเลยโดยเฉพาะในโซนนั้นอย่างหลักๆเนี่ยก็มีที่รัฐยูทาห์เนี่ยจะเยอะมากนะฮะรัฐยูทาห์เนี่ยก็เป็นรัฐนึงที่อยู่ทางตะวันตกของอเมริกาเช่นกันนะฮะที่รัฐนี้เนี่ยถึงขนาดว่ามีการพบเห็นสกินวอล์กเกอร์เนี่ยหลายครั้งมากอย่างที่เห็นในรูปนะฮะคือในเขาจะมีรูปถ่ายที่ว่ากันว่าเป็นภาพถ่ายติดสกินวอล์กเกอร์เนี่ยมาให้เห็นกันค่อนข้างจะบ่อยนะฮะแล้วรวมทั้งที่มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองบัลลาดนะครับเมืองนี้ก็อยู่ในรัฐยูทาห์เนี่ยคือเขาจะมีพื้นที่อยู่แห่งหนึ่ง
ตรงนั้นเนี่ยเขาถึงกับเรียกว่าไล่สกินวอล์กเกอร์เลยนะอืมก็คือที่ไล่เนี้ยเดิมทีเนี่ยเจ้าของเนี่ยอยู่มาวันนึงเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาก็พบกับการโจมตีของหมาป่าว่ากันว่ามีประมาณ 2-3 ตัวแล้วหมาป่าเนี่ยแปลกมากเป็นหมาป่าที่บุกเข้ามาแล้วก็พยายามจะมาเหมือนบุกไปที่คอกวัวแล้วก็พยายามจะไปกินวัวแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเอาปืนอ่ะถึงขนาดเอาปืนลูกซองมายิงอ่ะหมาป่าพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเฉยเลยคือไม่เป็นไรเฉยเลยแล้วจนเขาโมโหเขาก็เลยไปเอาเป็นไรเฟิลน่ะซึ่งไรเฟิลเนี่ยแรงมากนะคุณวีอนุภาพมันแรงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับคือเขางงมากแล้วคือเขาตกใจมากเขาถึงก็ต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วก็หลบอยู่ในบ้านเลยนะเพราะกลัวหมาป่าพวกนี้ไปเลยสุดท้ายมันก็เอาวัวไปได้ประมาณตัว2ตัวหรือไงนี่แหละอันนี้ในรายละเอียดเขาไม่ได้มีนะครับอันนี้เป็นข่าวย่อยๆของจากที่เป็นข่าวเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับเป็นข่าวของที่เมืองเนี้ยนะฮะเป็นก็มันก็จะเป็นข่าวย่อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยก็ถือว่าที่เนี่ยก็เลยค่อนข้างจะโด่งดังขึ้นมาว่ามีการพบสกินวอล์กเกอร์เนี่ยมาบุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปๆมาๆที่ไล่สกินวอล์กเกอร์ที่เนี่ยก็ดันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆตามมาอีกเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์อย่างโน้นอย่างนี้ถึงขั้นมีการพบเห็น UFO ไปเลยซึ่งอันนี้ก็งงมากเพราะว่าบอกเขามีรายงานว่าที่เนี่ยนะฮะมีการพบเห็น UFO เนี่ยบินผ่านแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนั้นรวมทั้งเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆวัวที่เขาถูกเลี้ยงอยู่ที่เนี่ยก็ถูกนำไปเหมือนตัดแยกชิ้นส่วนชำแหละอยู่ในแถวๆบริเวณนั้นน่ะโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆก็โดนจับไปแล้วก็ไปแยกชิ้นอยู่ตรงนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีเป็นไปได้อ่ะเพราะว่าการตัดแยกชิ้นส่วนมันดูแบบวิธีการตัดอะไรอย่างเงี้ยมันดูแปลกๆเหมือนมันไม่ได้ใช้เครื่องมือปกติทั่วไปที่มีอยู่บนโลกอ่ะมันดูไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่บนโลกใบนี้ใช้ตัดได้ถูกป่ะใช่ใช่คือแผลที่เกิดจากการตัดอ่ะอย่างเช่นแบ่งเป็นสองซีกเนี่ยมันเหมือนมันหมดจดแปลกๆอ่ะเหมือนตัดด้วยเลเซอร์อ่ะพูดง่ายๆคือพูดให้มันแบบไซไฟไปเลยก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกมนุษย์ต่างดาวอ่ะชำแหละด้วยเลเซอร์หรือด้วยอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันแปลกๆที่มันไม่ใช่มีดธรรมดาครับมันประมาณนั้นโดยไม่มีการนองเลือดพูดแบบนี้ใช่บางทีก็แล้วก็ยังมีการพบปรากฏการณ์อะไรแปลกๆอีกมากมายปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องของคลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กที่ผิดปกติไปจากเดิมอะไรแบบนี้ถึงขนาดที่ว่ามีคนที่เขาชอบเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับ UFO เกี่ยวอะไรเงี้ยเขาถึงกับมาซื้อไล่นี้ไปเองเลยนะเพื่อแล้วก็มาทำการในที่ของเขาใช่ใช่คือมาซุ่มดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางรัฐนะฮะประกาศให้เป็นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะฮะก็เลยคือจะมีคนอ่ะแวะเวียนไปเพื่อจะดู UFO อะไรอย่างเงี้ยแล้วสถานที่เนี้ยก็กลายเป็นที่ที่ค่อนข้างดังมากพอสมควรนะฮะเพราะว่าจะมีคนเนี่ยไปเนี่ยแหละคนไปดู UFO กันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกๆอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับนี้แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสกินวอล์กเกอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปเราถือว่ามันก็ยังไม่ได้เหนือธรรมชาติอะไรขนาดนั้นเนาะคือเนื่องจากว่ามันก็มีแค่รายงานว่ามีผู้พบเห็นอย่างโน้นอย่างนี้มีการถ่ายภาพติดบ้างแต่ทั้งหมดนั้นมันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่มันจะชัดเจนถึงขนาดยืนยันได้ว่าเฮ้ยมีอยู่จริง อะไรอย่างนะฮะรวมทั้งคนที่เผ่านาวาโฮเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาถึงกับว่าปิดปากเงียบเลยนะคือเขาจะไม่แพร่งพรายให้คนนอกเผ่าอะรู้เลยดังนั้นไม่ต้องหวังที่จะไปถามจากอินเดียแดงที่ชนเผ่านี้เพราะเขาจะไม่พูดเรื่องนี้กับคนนอกเลยนะฮะเป็นประมาณนี้แล้วก็มันก็เลยยิ่งเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันก็ได้แค่นี้คือเป็นปริศนาที่มันไม่มีหลักฐานไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรไปเลยนะครับกลายเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่แน่นอนฟังแบบนี้พี่พอผมฟังแบบนี้มาถึงจนจุดนี้ถึงแม้จุดกำเนิดของท
ทั้งวินดิโก้ทั้งสกินวอล์กเกอร์ดูมีความใกล้เคียงกันมากแต่ก็ดูไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงนะครับใช่ๆมันไม่เหมือนกันเลยเพราะจุดกำเนิดมันต่างกันไงอย่างที่บอกครับผมจุดกำเนิดของมันน่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมคืออย่างที่บอกแล้วเวนดิโก้คือเป็นวิญญาณชั่วร้ายอยู่แล้วที่มาจากป่าแต่คือสกินวอล์กเกอร์เนี่ยคือคนแต่ว่ากลายไปสู่วิญญาณเหมือนมันย้อนทางกันน่ะหรือสกินวอล์กเกอร์ก็คือคนเล่นของที่ของเข้าตัวอาจจะพูดคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้นะสกินวอล์กเกอร์นั้นครับก็คือสกินวอล์กเกอร์เหมือนคนเล่นของที่ของเข้าตัวแต่วินดิโก้มันเหมือนคนที่เข้าป่าแล้วโดนผีป่าสิงอ่ะได้ครับหมายเป็นประมาณนั้นก็ได้เลยนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันถึงขนาดว่ามีโรคที่เป็นอาการทางจิตที่เกี่ยวกับเวนดิโก้โดยตรงดังนั้นเนี่ยส่วนนึงเนี่ยการเป็นเวนดิโก้เนี่ยอาจจะมาจากอาการทางจิตเท่านั้นเองใช่ฮะส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำอะไรต่างๆเนี่ยคือมันพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันก็ยังคงเป็นปริศนาของโลกเราต่อไปคืออาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงไปเลยมันก็ได้ทั้งสองทางอะเนาะแล้วคือจากตรงนี้เนี่ยที่แน่ๆเนี่ยคือโอเคว่าหมอผีหรือหมอยาของเผ่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้แน่ๆคือเขาใช้ยาสมุนไพรเนี่ยในการรักษารวมทั้งสามารถใช้ทำร้ายคนด้วยก็ได้เช่นกันไงคือถ้าจะบอกว่าสกินวอล์กเกอร์ทำให้สาปแช่งคนให้เจ็บป่วยได้จริงๆเขาอาจจะแค่ใช้ยาเหล่านี้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีพลังอะไรเหนือธรรมชาติก็ได้ไงคือมันหมายความว่ามันก็พูดได้หมดอะว่าเขาอาจจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติจริงๆหรือไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างสกินวอล์กเกอร์เองเนี่ยถ้าวีมองไปได้นะในมุมของการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนาะพี่เนาะคุยกันในลักษณะของถกไม่เถียงแล้วกันวีมองว่า1ด้วยเขาเป็นหมอยาเรื่องการเข้าใจเรื่องสมุนไพรเขาต้องมีถูกป่ะใช่เขาต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของเปลือกไม้เหล่านี้ว่ามันใช่ทางไหนอย่างเช่นเอาอย่างที่วีเคยได้ฟังอ่ะอย่างเพชรพระอุมาเอ่ยเขาก็เอาหลักความจริงของเรื่องราวของสมุนไพรในป่าเอามาพูดคุยเปลือกไม้ชนิดนี้ใช่ครับถ้าเอาไปเผาไฟมันจะส่งกลิ่นซึ่งอาจจะเป็นยากล่อมประสาทยาหลอนประสาทได้ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละแล้วหมอผีเหล่านี้ก็อาจจะมาปรากฏตัวในขณะที่แบบใส่ชุดหนังคลุมตัวแล้วคนมันอาจจะหลอนเห็นเป็นลักษณะนั้นก็ได้คือเขาแต่งตัวแบบนั้นด้วยไง มันก็เลยยิ่งดูไม่ใช่คนเข้าไปอีกถูกไหมอะไรประมาณนี้ครับเป็นประมาณนี้ก็คืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวนั้นนิดนึงอาจจะเพิ่มเติมให้นิดนึงคือเขาบอกว่านะหมอผีที่เขาเป็นของทางนี้หรือหมอผีหรือหมอยาเนี่ยเขาบอกว่าชนเผ่าทางนี้เขาสามารถที่จะทำผงนะครับผงเนี้ยจะทำจากกระดูกของศพที่นำมาป่นจนเป็นผงฝุ่นเลยนะแล้วเขาจะสาบแช่งเข้าไปรวมทั้งไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆน่ะอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วใช้ผงตัวนี้เนี่ยในการเป่าใส่หน้าของเหยื่อเพื่อทำการสะกดหรืออาจจะเป็นการกำจัดฆ่าให้ตายเลยอย่างนี้ก็เขาก็ทำได้นะใช่คืออันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อเก่าของเขาเลยว่ามีการทำอย่างนี้จริงๆคือเขายังมีหลักฐานเป็นผงอย่างเงี้ยอยู่เลยในพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับตรงเนี้ยเขาอะนะครับผมซึ่งอันเนี้ยจริงๆอะก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าในผงอะเขารู้สึกว่าเขาตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นพิษจริงๆนะคือพิษเนี่ยอาจจะได้จากสารประกอบจากพวกยางไม้บางชนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาผสมลงไปกับกระดูกของศพเนี่ยที่เอามาบดละเอียดเนี่ยแล้วมันกลายเป็นพิษไง อะไรประมาณนี้ครับใช่นะฮะนี่ก็ถือว่าน่ากลัวคือเผ่าพวกนี้เขามีความลึกลับอะไรของเขาในตัวอยู่แล้วไงพี่น็อตอันนี้คือทั้งหมดของข้อมูลที่เราได้มาเกี่ยวกับวินดิโก้อย่างครบเนาะใช่ใช่ครับคือจะประมาณนี้ครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมในแต่ละชนเผ่าในแต่ละพื้นที่ละกัน
แต่ละใช่ครับแต่ละความเชื่อแต่ละชนเผ่าแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการมีความเชื่อมีการประพฤติตัวในวัฒนธรรมของแต่ละตัวเองอ่ะซึ่งไม่แน่หรอกมันก็เหมือนเราอ่ะคนเหนือคนใต้คนภาคกลางตะวันออกตะวันตกมันก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะฮะใช่ก็วุ่นวายไปเลยครับพี่เดี๋ยวอย่างนี้ฮะขออยากจะขอแอบทิ้งท้ายไว้นิดนึงเนื่องจากว่าคือตอนฟังเรื่องของคุณเชอ่ะคุณเชเขาก็พูดถึงเรื่องของผีป่าอะไรอื่นๆอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะผมกลับรู้สึกนะว่าจริงๆอย่างตัวที่คุณเชเขาเล่าว่าเจอเนี่ยที่เขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นเวนิโก้เป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่รู้นะผมเดาว่าอาจจะเป็นผีที่เรียกว่าผีโป่งข้างหรือเปล่าอันนี้เพราะเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายลิงถูกไหมลักษณะคล้ายข้างคล้ายลิงก็อาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้นะส่วนผีที่เขาบอกว่ากลิ่งกลางดงอะไรเงี้ยอันนั้นไม่แน่ใจเพราะว่าคือถ้าเกิดมันเป็นเสียงกลิ่งอยู่ในป่าเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจมันอาจจะเป็นการที่ทำที่เหมือนก็ยังไงอ่ะเหมือนกับว่าผีป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามาแค่มาทำเสียงให้ได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราไม่รู้นะแต่ส่วนผีที่ชื่อว่ากลิ้งดงเนี่ยอันนี้เคยได้ยินเหมือนกันฮะแต่ว่าเขาบอกว่าผีที่เป็นกลิ้งดงเนี่ยเป็นผีป่าชนิดนึงที่จะมีแต่หัวนะแล้วก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในป่านั้นน่ะบางทีก็มาหลอกคนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือจะมีแค่หัวครับครับประมาณนั้นเออเป็นประมาณนั้นก็เนี่ยพอเขาพูดถึงก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออจะมีประมาณนี้เดี๋ยวลองดูเผื่อพี่น็อตได้มีข้อมูลเกี่ยวกับผีป่ามาคุยกันบ้างเพราะไม่รู้สิเราเคยคุยกันหรือยังแบบเฉพาะเจาะจงก็ยังไม่ได้เคยคุยเรื่องเกี่ยวกับต่างเขียวตอนนั้นไปไงเราจำแนกแยกผีกันอย่างเดียวแต่เรายังไม่เคยที่จะเอาเรายังไม่เคยเอามาพูดคุยกันยังไม่เจาะลึกอ่ะได้เดี๋ยวเราเอามาคุยกันเล่นๆได้ครับได้อ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่น็อตเนาะครับผมประมาณนี้ด้วยขอบคุณพี่น็อตนะสำหรับข้อมูลทั้งหมดเลยครับผมครับขอบคุณเช่นกันก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็เอาอะไรแปลกๆสนุกๆเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่น็อตได้ครับเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผู้ฟังฮะใครอยากรู้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอะไรใดๆนะเกี่ยวกับความรู้แบบ worldwide เลยนะรอบโลกเลยความเชื่อต่างๆวัฒนธรรมต่างๆคุณไสยมนต์ดำในประเทศต่างๆวูดูนะฮะความเชื่อที่อยู่ในป่าของต่างประเทศหรือแม้แต่ UFO หรือว่าเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากหาคำตอบอะไม่รู้สิสามเหลี่ยมเมืองบิลด้าหรืออะไรอย่างเงี้ยลองพิมพ์ข้อมูลเข้ามากันในเขาเรียกว่าไงในการย้อนหลังฟังย้อนหลังของอะไรก็ได้หรือว่าในย้อนหลังของทุกๆไลฟ์แล้วเดี๋ยวเรานะฮะเอาเรื่องเหล่านี้ส่งให้พี่น็อตเผื่อพี่น็อตมีข้อมูลเอาเรื่องนี้เรามาขนั่งขยายกันมานั่งฟังกันต้องบอกว่ารายการ The Ghost Story นะฮะ Visa Channel เนี่ยไม่เคยปิดกั้นความรู้นะฮะไม่เคยปิดกั้นขอบเขตของการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหลอนเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ปริศนาที่โลกใบนี้มันยังไม่สามารถไขคดีให้เราได้อย่างเช่นล่าสุดที่ผมเพิ่งโพสต์ลงใน TikTok เนี่ยไปใครที่ดูอยู่ในทางช่องทางหลักเนี่ยสามเหลี่ยมแดงนะฮะก็สามารถมาดูได้ที่ TikTok Visa นะผมลงเอาไว้แล้วเกี่ยวกับหนังสือเล่มนึงที่มีกลุ่มนักสำรวจฮะไปขุดค้นพบเจอมาแล้วก็มาเปิดดูที่นี้ฮะสิ่งที่ผมสนใจแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าเอามาให้พี่ๆน้องๆเราได้ดูอ่ะมันคือมันดูเป็นหนังสือที่จดบันทึกเกี่ยวกับวิธีการนำดวงวิญญาณออกนอกร่างออกจากร่างกายมนุษย์แต่ภาษาที่ระบุอยู่ในนั้นมันดูไม่ใช่ภาษาของโลกใบนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองดูและลองนั่งไขความข้อสงสัยร่วมกันแล้วกันว่าเฮ้ยมันคือภาษาอะไรวะแล้วไอ้ที่มันสื่อสารหรือว่ามันเป็นพิธีกรรมมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พิธีกรรมมันก็ไม่ได้ดูว่าวาดอยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะมันไม่ได้ดูเป็นพิธีกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันไปดูเอาเองผมบอกแค่นี้แล้วกันนะในช่อง TikTok นะของ Visa Channel นะฮะเป็นน่าจะเป็นคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงสามารถไปดูแล้วไปแชร์ความคิดเห็นกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปด้วยนะฮะจะได้มีคนอื่นๆมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกันว่า
มีความเป็นไปได้บ้างไหมที่จะเกิดเรื่องนี้ที่ไหนที่ไหน